สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการป๊อปนิวส์ของเรานะฮะวันนี้วันเสาร์บ่ายโมงแบบนี้มีนัดกันที่ PPTV HD นะฮะกับรายการของเรานะครับอัปเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันดีกว่าถูกต้องนะคะเริ่มที่ข่าวแรกดีกว่าโอ้โหพี่อู๋คือเริ่มต้นปีก็มีเรื่องดราม่าให้เราได้ติดตามกันละเป็นครอบครัวพี่เสกโลโซตอนแรกจะมีพี่เสกมีน้องเสือใช่มั้ยแล้วก็มีคุณการแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่จบแค่ในครอบครัวมันมีบุคคลอีก1ท่านเข้ามาก็คือคุณเอมมี่อมรวรรณหรือว่าเรารู้จักเธอกันดีเนี่ยในนามเอมมี่แม็กซิมซึ่งเรารู้แหละว่าคุณเอมมี่เขาท้องแต่ทีนี้ค่ะมันมีการปัญหาคือเราไม่รู้ไงว่าใครคือพ่อของเด็กไงใช่ต้องนะคะก็เลยมีชาวเน็ตเขาจับสังเกตนะคะว่าเอ๊ะหรือว่าน้องเสือจะเป็นคุณพ่อของลูกในท้องคุณเอมมี่โอ้โหไปกันใหญ่เลยงานนี้เราเลยสรุปมาให้นะคะว่าดีเทลต่างๆจะเป็นยังไงติดตามกันได้ค่ะใน Scoop Talk of the Town ค่ะนักสืบกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะพี่น้องชาวไทยหลังจากที่ครอบครัวร็อกเกอร์ดังพ่อเสกแม่กันและน้องเสือมีภาพร่วมเฟรมกับสาวเซ็กซี่เอมมี่อมรวรรณพร้อมแคปชั่นที่ฝ่ายหญิงลงว่าขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่มั่นใจในตัวหนูหนูสัญญาจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดปิดจบด้วยแฮชแท็กว่าเอมมี่ก็รักเสือเหมือนที่พ่อแม่รักว้าวต่อเผื่อทำงานสิคะคราวนี้เพราะใครๆก็ต่างสงสัยว่าหรือน้องเสือจะรับบทพ่อของลูกในท้องเนื่องจากตอนนี้เอมมี่ได้ตั้งครรภ์เบบี้กว่า4เดือนแล้วแต่ไม่เคยเปิดเผยพ่อของลูกที่แท้จริงแต่ก็นั่นแหละค่ะช่วงสิ้นปีเป็นวันหยุดยาวเราก็ต้องเก็บความสงสัยเอาไว้อะเนาะจนในที่สุดแม่การวิภากรก็ขอนัดสื่อมวลชนตั้งโต๊ะแถลงข่าวว่ารูปที่เอมมี่ลงนั่นน่ะเป็นการทำงานร่วมกันเฉยๆไม่มีอะไรเกินเลยทั้งน้องเสือและพี่เสกไม่มีใครเป็นพ่อของเบบี้ในท้องแน่นอนแม่การก็ยืนยันจากปากตัวเองนั่นแหละค่ะโดยเอมมี่มารับหน้าที่เป็นผู้จัดการสาวสุดเซ็กซี่ของน้องเสือเศรษฐการลูกชายหัวแก้วหัวแหวนและมีการตกลงเรื่องส่วนแบ่งกันที่70-30ซึ่งตอนนี้ก็ขายงานในวงการให้น้องได้แล้วอีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่คนที่มาคอมเมนต์นั่นแหละที่ทำให้เป็นกระแสเองเอ้าชาวเผือกเหมือนโดนแซะเลยไหมคะว่าไงหนูต้องขอบคุณทุกคนมากกว่าหนูโพสต์ในที่ของหนูใช่ไหมแต่คนที่สร้างกระแสให้หนูคือคอมเมนต์เพราะฉะนั้นนะวันนี้หนูขอบคุณทุกคนมากๆที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาคอมเมนต์ให้หนูนะไปดูกันต่อที่เรื่องราวของพี่จอนนูโวดีกว่านะครับพี่จอนเนี่ยเขาก็มีรายการนะครับที่ทำกับทางช่อง PPTV ของเราอย่างก่อนหน้านี้มี Lighthouse Family นะฮะซึ่งเป็นรายการที่ออกไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็ไปกันทั้งครอบครัวเลยนะครับล่าสุดนี้ชวนลูกชายนะครับอย่างน้องจัสตินนะครับมาพบกับ2รายการใหม่ด้วยนะฮะมีวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยนะครับรายการแรกเอาใจสายไอทีกันหน่อยกับเทคโนนาวนั่นเองรายการนี้ก็แน่นอนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเลยนะครับอัปเดตยังไงให้สนุกพร้อมกับข้อมูลข่าวสารแน่นๆนะฮะภายใต้คอนเซ็ปต์ Keep It Fun นั่นเองนะครับงานนี้แฟนๆจะได้รับทั้งความสนุกสนานแล้วก็สาระทุกเช้าเลยวันเสาร์นะครับในช่วงเวลา 8:30 ส่วนรายการที่2อันนี้อัปเดตเพิ่มเติมนะฮะสำหรับ The Lighthouse Drive To นั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นการเที่ยวแบบ New Normal ด้วยนะฮะก็เนี่ยแหละพาขับซิ่งกันไปกับรถยนต์คู่ใจนะครับกิจกรรมต่างๆสุด Exclusive มันๆทั้งนั้นทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 9:00 นเช้าเริ่ม10มกราคมทาง PPTV HDวันเสาร์เจอกันเพราะจะเป็นรายการที่ KN Techno Now 8:30 ถึง9:00 นะครับทุกวันเสาร์โดยที่เราต้องคู่เลทนะครับความต่างของวัยเนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจเน้นเรื่องเทคโนโลยีที่สนุกแล้ววันอาทิตย์ก็จะเป็นรายการ Lighthouse Family นะครับก็จะเป็นรายการครอบครัว Variety แต่ว่าปีนี้2021จะมีโปรเจกต์พิเศษเป็นแนว Drive Thru นะครับจริงๆลายเซ็นถ้าเป็นการผลิตก็เป็น The Lighthouse Family นั่นแหละเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าเราเอาคำว่า Family ออกไปแล้วมาเป็นคอนเซ็ปต์ Drive Thru ในช่วงนี้เพราะว่าโควิดช่วงนี้ใช่ไหมครับทำอะไรก็ต้องเป็นการ Drive Thru ก็เลยเอาคอนเซ็ปต์ที่เราเดิมทีมีอยู่ในรายการ The Lighthouse Family มาเขาเรียกมาตกแต่งใหม่เป็น Drive Thru สนุกฮะต้องติดตามเพราะว่าวาไรตี้มากครับไม่ว่าแขกรับเชิญหรือคนที่ขับเป็นใครเนี่ยน่าติดตามมากเลยต้องขอขอบคุณทาง PPTV HD นะครับที่ต้อนรับบริษัท Splash Interactive ของครอบครัวรัตนเวโรจน์นะครับในการมาผลิตรายการ2รายการดูโอเลยนะครับทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับมาทั้งพ่อลูกมากันทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็มั่นใจครับเพราะว่า
การที่เราเป็นครอบครัวที่สามารถผลิตทั้งเรื่องทางด้านเทคโนโลยีและชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์เนี่ยมันจะทำให้เกิดความวาไรตี้ทั้งในรูปแบบของการได้สาระความบันเทิงด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีในวันเสาร์พอมาวันอาทิตย์เราก็มาเติมเต็มนะครับตามคอนเซปต์ของ Slash Interactive นะก็คือเติมเต็มทุกความตั้งใจทุกความคิดและทุกความต้องการของทุกคนผมคิดว่าน่าสนใจมากและใครที่อยู่บ้านเสาร์อาทิตย์นี่คุ้มเลยโอ้ยน่าติดตามทั้ง2รายการเลยนะคะทางช่องของเราเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยไปต่อที่คู่นี้ดีกว่านะคะเราก็เคยแสดงความยินดีไปแล้วสำหรับพี่แมนการลินนะคะแล้วก็คุณเกลนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะกับช่องของเราเลย PPTV ช่อง36นะคะว่าตอนนี้ดีใจมากๆค่ะลูกในท้องเนี่ยคือ4เดือนแล้วนะคะอาการแพ้ท้องเนี่ยก็หายแล้วแล้วก็มีอันนี้เอ็มฟังอ่านแล้วแบบน่ารักดีอ่ะเขาบอกว่าวิธีการทำไงให้รู้ป่ะให้หายแพ้เป็นวิธีการที่คุณเกลเนี่ยเธอจะกลั้นหายใจแล้วก็เดินข้ามสามีที่นอนอยู่พอทำปุ๊บหายปั๊บเลย อันนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะซึ่งตอนนี้หนุ่มแมนค่ะก็ดูแลสปอร์ตภรรยาอย่างเต็มที่เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ไม่ว่าไกลแค่ไหนถ้าคุณภรรยาบอกว่าอยากกินเนี่ยเสาะแสวงหามาให้กินจนได้เลยนะคะรวมถึงเรื่องของเพศเขาบอกนี้ว่าตอนนี้รู้แล้วเดี๋ยวรออีกแป๊บละกันจะบอกด้วยตัวเองค่ะอาการแพ้ท้องหายแล้วค่ะตอนนี้ก็เดินหน้าหม่ำลูกเดียวค่ะถามว่าดีใจที่หายแพ้ไหมใช่ไหมก็ตอนแรกอ่ะก็แค่จะแบบจะมีความกังวลหน่อยเพราะว่าเราแพ้แล้วเราจะรู้สึกว่าเออลูกเรายังอยู่พอหายแพ้มันเป็นการหายแพ้แบบฉับพลันคือแบบว่าวันนี้ยังแพ้อยู่พรุ่งนี้หายแล้วอ่ะอัตโนมัติมากอัตโนมัติแบบ3เดือนเป๊ะหายปั๊บเลยเราก็แบบลูกฉันยังอยู่ใช่ไหมแข็งแรงดีครับลูกเกินเกณฑ์นิดนึงครับหมายถึงว่าเส้นรอบพุงเนี่ยครับก็พุงใหญ่กว่าปกติเขาบอกว่าโอ๊ยน่าจะกินเก่งนะเนี่ยบอกอ๋อใช่ครับแม่กินเก่งมากเออเดี๋ยวให้พี่แมนบอกดีกว่าเดี๋ยวรออีกสักหน่อยเพราะตอนนี้เรากำลังทำเรื่องราวสาสีคือเหมือนแบบพยายามอัปเดตแสบสาสีสตอรี่ใน IG อยู่ให้ทันแบบปัจจุบันแล้วเราก็จะรีบบอกเลยคือใจเนี่ยอยากจะบอกตั้งแต่ปีใหม่แต่พอเราทำ IG ขึ้นมาเรารู้สึกเอ้ยเราอยากจะมีโมเมนต์เหมือนแบบเล่าย้อนไปว่าเฮ้ยวันที่เรารู้ว่าท้องเป็นยังไงเราแพ้เป็นยังไงความรู้สึกของเราในแต่ละขั้นเป็นยังไงพอเรารู้ว่าเอ้ยเพศลูกเป็นเพศอะไรเรารู้สึกยังไงคืออยากจะเป็นแบบสเต็ปชวนน้องๆดูหนังกันด้วยนะครับจริงๆดูกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะฮะสำหรับ Hercules นั่นเองนะครับแหมต้องบอกว่าเป็นตำนานเทพแบบว่าเราก็ดูกันมาสมัยที่แบบยังเป็นการ์ตูนนะฮะอันนี้ก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นหนังนั่นเองนะฮะย้อนกลับไปในยุค1997นะฮะตำนานมหาเทพแห่งจินตนาการความมหัศจรรย์สุดเร้าใจผ่านบทเพลงที่ไพเราะกว่าที่เคยด้วยพลังเหนือมนุษย์นะฮะของหนุ่มน้อยนามว่าเฮอร์คิวลิสนั่นเองที่มุ่งมั่นพิสูจน์ความเป็นวีรบุรุษภายใต้สายตาของพ่อเขาเป็นลูกของซุสนะซึ่งเป็นเทพสายฟ้านั่นเองก็มีเป็นกษัตริย์เป็นม้าเพื่อนรักนั่นเองนะครับอ่ะยังไงติดตามนะฮะวันนี้เลยทางช่อง PPTV HD หมายเลข36กับ Cinema Hitsตอนเด็กๆนะเอ็มดูเรื่องนี้แล้วมีกำลังใจและได้แรงฮึดมากๆเลยช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนที่กำลังรู้สึกว่าโอ้ยอยู่บ้านเบื่อเนี่ยเฮอร์คิวลิสเนี่ยได้กำลังใจไปแน่นอนนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะมีข่าวของพี่จิ๊กนวรัตน์มาฝากกันจะเป็นเรื่องอะไรช่วงหน้าเจอกันค่ะอยู่กับเอ็มและผิวตอนนะคะในรายการป๊อปนิวส์นั่นเองค่ะช่วงที่2เรามีข่าวของนักแสดงรุ่นใหญ่มาฝากกันคนนี้หลายคนคิดถึงนะคะพี่จิ๊กนวรัตน์นั่นเองตอนนี้ค่ะเห็นว่าพี่จิ๊กเขาต่อเติมบ้านด้วยแล้วก็จัดโซนพื้นที่ให้กับลูกชายด้วยนะคะแต่ก็น่ามันเป็นจังหวะไม่ค่อยดีเท่าไหร่โควิดใช่ไหมโควิดก็มาพอดีพี่จิ๊กก็เล่าอย่างนี้นะคะว่าเป็นการทำบ้านเนี่ยทำหลายพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าที่บ้านมีหลายไร่นะคะแล้วก็ทุบต่อเติมสร้างหลังใหม่ด้วยนั่นเองนะคะเพื่อแบ่งสัดส่วนให้กับลูกนั่นเองค่ะเขาบอกว่าทำตอนช่วงกลับมาระบาดพอดีแต่ก็เตือนทุกคนนะว่าระวังได้แต่อย่าตื่นตระหนกนั่นเองนะคะให้ป้องกันตัวเองอีกหนึ่งเรื่องค่ะพี่จิ๊กเขาโดนว่ามาอย่างนี้เขาบอกว่ามีคนหาว่าพี่จิ๊กเนี่ยขี้งกพี่จิ๊กบอกเลยว่าจริงๆไม่ได้แคร์เท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวแต่สองคำนี้มันต่างกันนะขี้งกกับขี้เหนียวซึ่งพี่จิ๊กเองไม่ค่อยแฮปปี้กับคำว่าขี้งกสักเท่าไหร่ค่ะมารอบสองนี้ถามว่าพี่ตกใจไหม
ก็บอกคำเดียวเลยนะว่าไม่ตกใจหรอกไม่ตกใจนะคะแต่เสียใจมากกว่าที่ว่าแบบว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นรอบสองได้ยังไงมันเสียใจแล้วก็มันก็เป็นห่วงคนอื่นด้วยนะคะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเป็นไหมตัวเราก็เป็นห่วงตัวเรามันกังวลไปหมดทุกอย่างอะค่ะอย่าไปตกใจเพราะตกใจมันจะทำให้เราเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วก็ถ้ากังวิตกกังวลมากๆเนี่ยเราจะต้องแบบงอมืองอเท้าทำอะไรไม่ได้เลยอะเราก็ต้องกล้าออกไปเผชิญนะคะแต่เราก็ต้องระวังตัวให้ดีล้างมือบ่อยๆปิดใจหน้ากากไม่น้ำลายใครกระเด็นนะคะแล้วก็ปิดผ้าแมสอะไรให้เรียบร้อยขี้งกกับขี้เหนียวไม่เหมือนกันนะค่ะขี้งกก็คือเป็นคำที่ทุกอย่างเห็นแก่ตัวคำว่าขี้งกนั่นคือเห็นแก่ตัวนะคะเวลาเราจะว่าใครเนี่ยอุ๊ยอีนี่มันงกอะไรเงี้ยสมมุตินะคะมันเป็นคำที่ค่อนข้างแรงพี่ก็ไม่ค่อยชอบแต่ถ้าบอกอุ๊ยพี่จิ๊กขี้เหนียวพี่จิ๊กขี้ตืดอะไรเงี้ยโอเคพี่รับได้เลยเพราะมันเรื่องจริงนี่เห็นไหมสองความหมายมันต่างกันอย่างที่พี่จิ๊กบอกยังไงก็อย่าไปว่าใครเลยเอ็มว่าสถานการณ์ช่วงนี้เราต้องช่วยกันนะคือมันเป็นเงินของเขาและบางทีการที่เขารู้จักใช้เงินเนี่ยมันก็อ่ะมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะถ้าว่ากันตามตรงแต่พี่จิ๊กเขาเป็นคนหนึ่งที่มีแคมเปญเพื่อสังคมมากมายนะอย่างตอนนั้นก็คือไปแต่งหน้าศพไร้ญาติอะไรแบบนี้ด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้ชวนดูละครออนไลน์เรื่องเสียดายกันดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนจะชวนดูเนี่ยมีคนนี้มาช่วยชวนพี่นุชี่นะฮะคนนี้ก็เป็นผู้กำกับชื่อดังมากอย่างล่าสุดมะลิลามะลิลานี่ก็เป็นหนังที่ไปคว้ารางวัลที่ต่างประเทศมากมายรวมทั้งในเมืองไทยด้วยนะครับพี่นุชี่เขาก็บอกความรู้สึกหลังจากได้ดูเรื่องเสียดายแล้วเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งละครออนไลน์ที่ไม่อยากจะให้ทุกคนพลาดกันจริงๆเขาว่ายังไงไปฟังเสียงกันครับคือรู้สึกว่าเป็นละครที่พิเศษมากนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยละครไทยเนี่ยมันไม่ได้มีละครที่เป็นแนวแบบดราม่าจริงจังสะท้อนสังคมที่พูดถึงด้านมืดออกมาบ่อยครั้งนักแล้วก็อย่างเรื่องเสียดายเนี่ยก็ถือว่าพาร์ทของดราม่าเนี่ยทำได้ถึงบทบาทมากคือเนื่องจากคุณหญิงแมงมุมเป็นผู้กำกับใช่ไหมคะก็เป็นผู้กำกับผู้หญิงด้วยแล้วก็ตัวละครผู้หญิงที่อยู่ในเรื่องเสียดายทุกคนเนี่ยแสดงได้แบบว่าดีมากอะค่ะหมายถึงว่ามีการมีความเข้าใจในเรื่องของการกำกับตัวละครผู้หญิงแล้วก็นำเสนอออกมาอารมณ์ต่างๆออกมาได้อย่างดีมันก็จะเห็นผู้หญิงหลายคนไม่ว่าจะเป็นน้องพลอยน้องกิตตี้น้องแพทใช่ไหมฮะสามคนนี้เนี่ยโดดเด่นมากๆมึงทำงานอยู่ว่าใช่ไหมวะไหนมึงบอกว่ามันเลิกรังแกมึงแล้วไงจริงๆเรารู้สึกว่าอย่างเรื่องเสียดายเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ามันต่างแค่ฟอร์แมตหรือว่าความยาวการให้รายละเอียดเท่านั้นเองแต่ว่าโปรดักชันหรือว่ามุมกล้องฉากแสงเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคุณภาพใกล้เคียงกับภาพยนตร์ได้เลยนะฮะพ่อตีก็แปลว่าพ่อรักกับคนอื่นอาจจะใช่นะแต่คำนี้ใช้กับพ่อเนาะไม่ได้หรอกเล่าในยุค90มันก็จะขับเน้นไปถึงปัญหาที่ว่าคืออาจจะไม่ได้โฟกัสที่ปัญหายาเสพติดอย่างเดียวยาเสพติดเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาที่เป็นปลายทางปลายเหตุแล้วไงแต่ว่าต้นเหตุเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสังคมและครอบครัวที่กดดันกดทับตัวละครทั้งหมดอยู่ซึ่งเราว่าอันนี้มันเป็นอมตะนะคือยังไงปัญหาที่มันในส่วนที่เล็กที่สุดของสังคมอย่างเช่นครอบครัวหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นปัญหาที่มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยเนาะก็คนดูปัจจุบันก็น่าจะเข้าใจปัญหาตรงนี้ได้ส่วนเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนปลายทางปลายเหตุแต่ว่าคุณหญิงมุมเนี่ยเข้าใจในการที่จะเข้าใจตัวละครผู้หญิงดีมากเป็นพิเศษแล้วเพราะว่าเขาน่าจะแยกนักแสดงแต่ละคนเนี่ยมันให้มันมีคาแรคเตอร์ต่างๆกันแต่ละคนก็เผชิญปัญหาที่ต่างๆกันเนาะไม่จะเป็นความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าเรื่องของเซ็กชวลฮาราสเมนต์ในครอบครัวต่างๆเนาะเราว่าตรงเนี้ยเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีแล้วก็ได้ยินว่านักแสดงเนี่ยก็รักคุณหญิงแมงมุมมากก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้กำกับที่มีศักยภาพมากถ้าเป็นไปได้ก็อยากเห็นงานในเรื่องต่อๆไปของคุณหญิงแมงมุมออกมาอีกลูกสาวพวกคุณนั่นแหละทำไมลูกผมต้องเสียคนถ้าลูกสาวคุณดีจริงอ่ะใครชวนไปไหนก็ไม่ไปสิใช่ไอ้แปมลูกฉันนั่นมันก็ลูกตำรวจถ้าเพื่อนไม่ชวนมันก็ไม่ทำหรอกคือมองว่าละครเรื่องเสียดายนี่อย่างที่บอกมันเป็นละครที่หาได้ยากนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันที่ถึงการแสดงที่ถึงบทที่แบบว่าตีแผ่ปัญหาสังคมและครอบครัวเนี่ยมันเป็นการที่จะมีละครดีๆแล้วก็ทำถึงแบบนี้มันอาจจะหาได้ยากอยู่แล้วก็คิดว่าผู้ชมชาวไทยเนี่ยไม่ควรที่จะพลาดชมละครเรื่องนี้ครับฉันสั่งให้แกเลิกคบกับพวกมันแกก็ต้องเลิกเข้าใจไหมแม่จะให้โอกาสอีกครั้งนึงนะถ้ายังสร้างความเดือดร้อนอีกพี่จะคุยหรือไม่คุยมันก็เรื่องของพี่มาบอกแล้วไงว่าไม่ต้องมายุ่งกันอีกแต่ข้าคู่การโดดเรียนหน่อยใช่ไหมจำไม่ได้เลยนะเนี่ยเขามาทะเลครั้งล่าสุดเมื่อไหร่แต่ว่าครูดีใจนะเว้ยที่ได้มากับครูคนนั้น
พี่นุชชี่เขาการันตีขนาดนี้นะคะยังไงใครที่พลาดก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้สำหรับละครออนไลน์เรื่องนี้นะคะทางไอชีอีหรือว่าเว็บไซต์ IQ เท่านั้นค่ะถูกต้องนะฮะก็จะออกอากาศแบบว่าตอนใหม่มาทุกวันศุกร์สองทุ่มนั่นเองนะครับผมยังไงก็ดูฟรีกันด้วยและที่สำคัญมันสะท้อนสังคมได้ดีมากๆนะเพราะว่าปัญหาเรื่องของยาเสพติดนี่มันมีมาตั้งนานแล้วในปัจจุบันก็ยังมีอยู่คือบางอย่างเราไม่ต้องเอาตัวเองไปลองจริงเขาทำให้เราเห็นแล้วนะคะว่าถ้าเข้าไปเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงก็จบไม่สวยฝากละครออนไลน์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเอ็มจะไปสัมภาษณ์พี่ๆเขาเป็นพี่สองคนที่ทำเพจหนึ่งแล้วก็โด่งดังมากนั่นคือเพจ Ad Addict วันนี้ค่ะเขาลงมือทำเพลงเองด้วยตัวเองเลยนะคะยังไงติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะมาอยู่กันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะช่วงนี้พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเรามี2หนุ่มนะคะผู้ที่ดูแลเพจดังซึ่งเพจนี้ค่ะมียอดติดตามใน Facebook เนี่ยเกือบ 200,000 แล้วแต่เห็นบล็อก TikTok นะคะเลยไป 200,000 กว่าแล้วนั่นคือเพจ Ad Addict นั่นเองค่ะวันนี้พี่ๆทั้ง2ท่านนะคะมีโปรเจกต์พิเศษมาฝากกันนั่นก็คือ Ad Addict Original Songs Project นั่นเองจะเป็นยังไงต้อนรับทั้งคู่ด้วยค่ะพี่เพิร์ทแล้วก็พี่วิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงโปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องเพลงอยากถามถึงตัวเพจหน่อย Ad Addict นี่มาได้ยังไงคะครับก็ย้อนกลับไปประมาณ3ปีก่อนนะครับผมเองเนี่ยก็อยู่เอเจนซี่โฆษณาแล้วพอเราทำงานอยู่ในสายนี้ครับแน่นอนว่าเราต้องอัปเดตแล้วก็ต้องหาความรู้อะไรใหม่ๆตลอดใช่ไหมฮะแล้วก็จริงๆจุดเริ่มต้นมันง่ายมากเลยครับคือผมมีพฤติกรรมอย่างนึงก็คือเวลาเจออะไรใหม่ๆน่าสนใจครับผมคิดว่าใครหลายคนน่าจะเป็นนะก็คือเราชอบแชร์แล้วก็กด only me ไว้ในเฟซบุ๊กนะครับเป็นเหมือนกันให้เราได้เห็นคนเดียวใช่ใช่แบบอ่ะเอาไว้กลับมาอ่านอะไรอย่างนี้วันนึงเรารู้สึกว่าเฮ้ยคนในวงการนี้คนในสายงานการตลาดแบบเราเนี่ยก็น่าจะมีคนที่สนใจแบบนี้บ้างเหมือนกันนะครับเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรเลยสร้างขึ้นมาเป็นเพจอันนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากแชร์ในเพจในเฟซตัวเองเนี่ยไปแชร์ในเพจนะครับแล้วก็เริ่มเห็นแล้วเริ่มพัฒนาคอนเทนต์มาเรื่อยๆว่าเฮ้ยจริงๆการแชร์เฉยๆมันอาจจะยังไม่ได้เป็นประโยชน์นักแต่ว่าถ้าเราสรุปข้อมูลเราเอาทักษะที่เราใช้ในตอนทำเอเจนซี่โฆษณามาใช้เนี่ยมันก็จะทำให้คนเนี่ยสามารถเสพความรู้เสพไอเดียใหม่ๆเนี่ยได้น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับเขามากยิ่งขึ้นพอหลังจากเปิดเพจมาปุ๊บกระแสตอบรับดีมากๆวันนึงทำไมตัดสินใจว่าไม่ได้ละปล่อยเพลงดีกว่าเราไม่ใช่ปล่อยแค่เพลงเดียวนะคุณผู้ชมปล่อยทีเดียว9เพลงกับอัลบั้มที่ชื่อว่าอัลบั้มชื่อว่า Overload ครับเล่าหน่อยวิวเล่าละกันที่มาที่ไปได้ครับก็คืออย่างในปีนี้ครับทาง Ad Addict เราก็จะเหมือนมีการทำคอนเทนต์ที่เป็นธีมต่างๆเช่นธีมสิ่งแวดล้อมหรือว่าธีมแบบผู้หญิงหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วพอเรามานึกถึงอุตสาหกรรมดนตรีที่มันค่อนข้างเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากอันนึงเราก็หยิบจับตัวนี้มาเป็นธีมในการทำคอนเทนต์ของเราเราก็นึกได้ว่าเฮ้ยเราก็ไปชวนคุยกับศิลปินชวนคุยกับคนที่เป็นโคเวอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าเอ้ยถ้าเรายังชอบดนตรีอยู่ทำไมเราไม่ทำขึ้นมาเองเลยเพื่อแบบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ไม่ได้ปล่อยทีละเพลงรวดเดียว9เพลงมีเพลงอะไรบ้างเล่าให้เราฟังหน่อยครับก็จริงๆเพลงทั้งหมดในอัลบั้มนี้ครับทั้ง9เพลงก็จะเป็นเหมือนคนที่อยู่ในสายครีเอทีฟสายโฆษณาสายการตลาดเงี้ยน่าจะเห็นชื่อแล้วแบบเฮ้ยอ๋อเหมือนกันเพราะว่าชื่อเพลงของแต่ละเพลงอะครับค่อนข้างจะเป็นสิ่งที่เราเจอกันในทุกๆวันคือตั้งแต่ชื่ออัลบั้มแล้วโอเวอร์โหลดคืองานที่มันหาโถมใช่ไหมแบบปีนี้มันหนักหน่วงเหลือเกินโควิดเอ่ยงานเอ่ยก็เลยเป็นที่มาโอเวอร์โหลดในแต่ละเพลงมีชื่ออะไรบ้างเอ่ยก็เพลงหลักของเราเลยนะครับจะมีเพลงชื่อว่าโฆษณาอันนี้เพราะว่าอยากให้ชัดๆเลยครับว่าแอดดิกเราเท่ากับโฆษณาซึ่งเราก็เลยหยิบจับว่าถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบโฆษณากับความรักเนี่ยมันจะเป็นยังไงโอ้คือทำในธีมของความรักนั่นแหละที่เราคุ้นเคยกันแต่ใช้เพจเราโฆษณาเนี่ยเป็นตัวหลักเป็นชื่อเพลงเลยใช่ซึ่งเพลงนี้ก็จะมี MV ด้วยนะครับซึ่งได้ทางน็อตบ้านกูเองมาเล่น MV เป็นพระเอก MV ด้วยในบทบาทที่ค่อนข้างจะดราม่าแล้วก็มีความตลกสอดแทรกอยู่ผมกับวิวอ่ะเป็นคนแต่งแล้วก็ร้องเพลงเหล่านี้เองกันทั้งหมดเลยทั้ง9เพลงคุณทำเองใช่ๆๆคือแต่งกันเองหมดเลยแล้วก็จริงๆมี10กว่าเพลงที่โดนตัดออกไปตอนแรกแต่งกันเยอะมากฮะเลือกมาไฟนอลคือ9เพลงใช่ไฟนอลแบ่งงานกันยังไงบ้างคะหรือเธอรับผิดชอบเพลงนี้ไปเลยอะไรอีกหรือเปล่าถ้าใครได้มีโอกาสฟังทั้ง9เพลงอ่ะครับจะเห็นว่าหลายๆเพลงอ่ะคนเสียงร้องหลักอะครับจะเป็นเสียงคนละคนกันดังนั้นง่ายๆเลยครับถ้าสมมติว่าเพลงไหนได้ยินเสียงเป็นเสียงผมเนี่ยก็คือผมจะเป็นคนแต่งเพลงนั้นเพลงไหนถ้าเป็นที่วิวร้องอะครับก็จะเป็นเพลงที่วิวแต่งแต่ว่าพาร์ทดนตรีทั้งหมดอะครับวิวเป็นคนทำเองทั้งหมดเลยงั้นให้พี่วิวเล่าถึงเพลงหน่อยว่าพี่วิวแต่งทั้งหมดกี่เพลงคะจาก9เพลงผมแต่ง3เพลงครับก็จะมีเพลงที่แบบก็จะเล่าเกี่ยวกับ first jobber อะไรเงี้ยที่แบบเฮ้ยเราแบบตามหาความฝันมีเพลงที่เกี่ยวกับ
แบบการออกกองอะไรเงี้ยแบบต้องให้พักผ่อนบ้างนะหรืออะไรเงี้ยคนในสายงานนี้ก็น่าจะคุ้นเคยแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับcopy writer ที่เป็นแบบอาชีพในสายนี้ด้วยซึ่ง copy writer นี้ก็ได้ครูทอมคำไทยนะครับหรือว่าพี่ทอมจักรกิจยงพยอมเนี่ยมาฟีเจอริ่งด้วยซึ่งเป็นการร้องเพลงครั้งแรกของพี่ทอมเลยเห็นว่าพี่ทอมมาแรปหรอใช่ใช่ต้องลองไปฟังดูฮะซึ่งในเพลงอื่นๆก็จะมีครีเอเตอร์หรือว่าศิลปินท่านอื่นๆมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยเหมือนกันครับใช่ครับอย่างเช่นทางเพจก็อกแก๊กเองนะครับหรือว่าพี่เตอร์เทพลีลานะครับโหนี่รวมตัวเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ใช่เกือบกี่คนคะทั้งหมดนะพอจะนับให้เราฟังได้ไหมคะน่าจะประมาณคือถ้ารวมแล้วน่าจะประมาณ 6-7 คนหรืออะไรครับใช่ก็ตั้งใจมากๆเนาะกับโปรเจกต์นี้ไงตอนนี้ฟังได้ที่ไหนบ้างอะไรยังไงครับพี่เพิร์ทจริงๆตอนนี้ฟังได้ทุกช่องทางเลยครับถ้าสมมุติว่าอยากรับชม MV นะครับแล้วก็รีลิควิดีโออื่นๆเนี่ยก็สามารถชมได้ที่ YouTube นะครับของ Addict นะฮะส่วนช่องทางอื่นๆครับช่องทางสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Spotify Joox Apple หรือว่าฟังใจต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปฟังได้หมดเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้ง2ท่านมากๆเลยนะครับคุณพี่เพิร์ทพี่วินค่ะแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์สำหรับเพจ Ad Addict ด้วยนะคะวันนี้ก็ครบถ้วนสำหรับรายการ Pop News เดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ